รถไฟความเร็วสูงจริงๆแล้วโครงการนี้มันไปไกลแล้วนะเราอยากให้มันมาช้ากันเพราะอย่างนี้เลยหลักสำคัญที่เราเรียกร้องคือมันกระทบต่อเมืองเก่าโบราณอโยธยามันก็จะมีสิทธิ์ที่จะถูกถอดถอนจากมรดกโลกได้ครับก็รถไฟความเร็วสูงครับตอนนี้มีสัญญาทั้งหมด14สัญญาที่เป็นสัญญางานโยธานะครับแล้วก็อีก1สัญญาเป็นสัญญางานเดินรถความคืบหน้าของการในปัจจุบันนะครับในส่วนของงานโยธาเนี่ยคืบหน้าไปแล้วประมาณ 28% อันนี้ข้อมูลนะวันที่25พฤศจิกายน66นะครับจริงๆมันไม่ได้ติดแค่อยุธยาที่เดียวมีติดอยู่2ที่นะครับช่วงที่1คือติดช่วงบางซื่อไปดอนเมืองแต่ส่วนที่2คืออยุธยาจริงๆสัญญาเต็มๆมันชื่อบ้านโพพระแก้วนะครับเป็นสัญญารถไฟความเร็วสูงบล็อกที่อยู่ตรงกลางระหว่างช่วงจากสถานีดอนเมืองไปจะถึงสถานีอยุธยาแล้วก็จากอยุธยาไปสถานีสระบุรีนะครับซึ่งสัญญาตัวนี้จะรวมสถานีอยุธยาอยู่ด้วยแต่ปัญหาของตัวสถานีอยุธยาเนี่ยหมายความว่ามีการเป็นห่วงใช้คำว่าเป็นห่วงละกันจากหน่วยงานในประเทศก็คือกรมศิลปากรคือต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้ยูเนสโกได้ส่งหนังสือเตือนมาว่ามีความเสี่ยงที่อยุธยาจะถูกถอดถอนจากมรดกโลกอยุธยาเนี่ยไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นเนี่ยเขาจะมีหลักเกณฑ์หลายข้อที่ปีนังเอยที่ญี่ปุ่นเอยอย่างน้อยเขาก็มี2ข้อแต่อยุธยามีข้อเดียว ก็คือข้อ3คือตามภาษาที่เขาใช้ตามบทที่เขาใช้เนี่ยเขาจะบอกว่าอยุธยาเนี่ยเป็นเมืองที่โดดเด่นคือเมื่อมันกระทบต่อความเป็นเมืองแล้วไม่ว่าจะเป็นภูมิทัศน์เอยหรือว่าความเป็นเมืองของอยุธยาเอยแบบนี้ครับมันก็จะมีสิทธิ์ที่จะถูกถอดถอนจากมรดกโลกได้ครับเขาถามแค่ว่ามันจะมีผลกระทบไหมเขาไม่ได้บอกว่ามันจะมีผลกระทบแน่ๆนะเขาเลยบอกว่าโอเคตอนนี้ล่าสุดเนี่ยทางยูเนสโกเนี่ยเขามีการศึกษารูปแบบใหม่ของการทำผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ HIA Heritage Impact Assessment การทำ HIA เนี่ยมันเป็นภาคสมัครใจนะอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับ HIA ไม่ได้อยู่ในข้อกำหนดของยูเนสโกมันเป็นภาคสมัครใจที่เพิ่งเพิ่มขึ้นมาเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วก็ตัวโครงการตัวพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่นอกเขตอยุธยานอกเขตพื้นที่มรดกโลกนะครับให้ข้อมูลชัดเจนก่อนนะสถานีรถไฟอยุธยาอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยาไม่ได้กระทบไม่ได้กระทบโดยตรงและไม่ได้อยู่ในพื้นที่ตัวมรดกโลกห่างจากพื้นที่มรดกโลกที่ใกล้สุด 1.6 กิโลเมตรแต่ว่ามีความเสี่ยงมากเพราะมันสร้างใกล้มากสร้างใกล้มรดกโลกอยุธยาในขณะเดียวกันก็สร้างทับเมืองอยุธยาซึ่งเป็นเมืองเก่าก่อนอยุธยาซึ่งเป็นต้นกำเนิดของคนไทยคือการเป็นมรดกโลกเนี่ยในความเป็นเมืองหลักเกณฑ์ข้อ3เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ historical park ถ้าเกิดอยากให้ปลอดภัยจะต้องมี buffer zone คือพื้นที่รอบคอโซนที่จะให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยถูกอนุรักษ์เป็นมรดกโลกอย่างปลอดภัยนะครับก่อนหน้านี้รัฐบาลกรมศิลปากรกับกระทรวงคมนาคมก็เคยคุยกันแล้วมีสรุปเป็นรายงานประชุมออกมาเลยว่าให้หลีกเลี่ยงให้เป็นเส้นทางอื่นให้หลีกเลี่ยงเป็นเส้นทางอื่นหรือรอดใต้ดินแต่คำถามคือทำไมกระทรวงคมนาคมไม่แอคชั่นเรื่องนี้ไม่ทำเรื่องนี้ยังดื้อการรถไฟก็ยังดื้อที่จะสร้างที่เดิมมันมีเหตุผลอะไรผมไม่เข้าใจทั้งที่ผลกระทบและข้อเสียมันมากมายเห็นจะทำลงใต้ดินไหมมูลค่าเป็นหลายหมื่นล้านเพิ่มระยะเวลาไปอีกประมาณสัก5ปีเป็นอย่างน้อยนะครับทำระดับดินไหมก็ทำไม่ต่างกันแล้วระดับดินมีผลกระทบเรื่องน้ำท่วมอย่าลืมว่าอยุธยาเป็นเมืองน้ำเนาะ3ทำอ้อมไหมอ้อมก็เป็นหมื่นล้านและทำ EIA เหมือนกันอีก5ปีสุดท้ายโซลูชันล่าสุดที่มันพอจะเป็นไปได้แล้วก็คอมโพรไมซ์ทั้งสองฝั่งคือทำแต่ทางวิ่งยังไม่สร้างสถานีหลักสำคัญที่เราเรียกร้องคือมันกระทบต่อเมืองเก่าโบราณอยุธยาการที่เขาบอกว่าไม่ต้องสร้างสถานีอยุธยาแล้วแต่สร้างทางเหมือนเดิมเพื่อผ่านไปจริงๆก็กระทบเพราะสิ่งที่กระทบคือต่อหม้อก็คือต่อหม้อรถไฟนี่แหละครับคือทั้งเส้นทางสิ่งที่กระทบไม่ใช่แค่สถานีแต่มันเป็นทั้งตัวทางและตัวสถานีทั้งสองอย่างยังมีการขุดค้นไม่มากพอการศึกษาทางด้านโบราณคดีเนี่ยยังมีไม่มากพอถ้าเกิดว่าคุณจะสร้างทางรถไฟใช่ไหมข้อเสนอของผมก็คือว่าคุณขุดไปเลยคุณขุดทางพื้นที่ไปเลยเพื่อศึกษาเลยศึกษาทั้งเมืองอยุธยาไปเลยให้จบแล้วคุณจะสร้างตรงนั้นก็สร้างไปคุณทำได้ไหมล่ะสมมุติง่ายๆครับการรถไฟสามารถเป็นฟันดิ้งในการช่วยพลิกฟื้นหรือว่าช่วยขุดค้นประวัติศาสตร์ในตลอดเส้นทางตรงนี้ผมว่ามันทำได้
วิธีง่ายๆครับเพราะว่าจำนวนพื้นที่มันนับหัวเสาได้เลยว่าเสากี่ต้นในที่จะลงต่อหม้อตรงนี้ลงไปก็ขุดบล็อกนั้นอะตีขอบให้เกินขอบพื้นที่ก็ได้สมมติว่าทำเป็นพื้นที่ขุดหลุมที่เขาจะทำในการขุดทำต่อหม้อเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก10เมตรคูณ10เมตรก็ขยายเป็น30คูณ30ก็ได้แล้วก็ตีกรอบแล้วคุณก็ขุดลงไปเลยถ้าพึงพอใจในเส้นทางแล้วเราก็ค่อยปิดแล้วก็หล่อเป็นต่อหม้อขึ้นมาก็จบแล้วครับคือมุมมองนึงที่ถูกมองข้ามแล้วไม่ได้มองถึงคือชุมชนครับชุมชนรอบสถานีรถไฟเนี่ยจะถูกเอาไว้ที่หลังสุดไว้หลังวัฒนธรรมอีกนะฮะอย่างเช่นขอยกตัวอย่างเลยก็คือชุมชนหลวงพ่อคอหักหรือชุมชนสุริยมุนีนะฮะเพราะว่าเขาเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงหนึ่งผลกระทบที่เขาได้รับนะครับคือเขาต้องย้ายบ้านและรัฐไม่ให้ความแน่นอนย้ายเมื่อไหร่ย้ายกี่โมงก็ไม่บอกคนเราที่จะต้องย้ายบ้านย้ายทั้งครอบครัวย้ายทั้งของไปเริ่มต้นใหม่ครับเมื่อเจอความไม่แน่นอนแบบนี้หนึ่งเป็นความเสี่ยงของเขาที่น่ากลัวมากอย่าลืมว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นพื้นที่กระจุกและแออัดฝั่งนึงติดแม่น้ำฝั่งนึงเป็นถนนแคบๆและเป็นชุมชนแบบนี้ครับผมมองว่ามันไม่ได้รองรับการเติบโตของเมืองการที่ย้ายไปสร้างสายเอเชียมันหนึ่งมันรองรับการเติบโตของเมืองการที่นักท่องเที่ยวจะมาเที่ยวเนี่ยเราสร้างอาชีพสิมีฟีดเดอร์ไหมมีรถท้องถิ่นไหมอะไรแบบนี้ครับทำให้ตรงเนี้ยเกิดอาชีพให้คนในชุมชนด้วยซ้ำอะไรแบบนี้ครับตรงนั้นเป็นเมืองเก่ามันแออัดมันกระจุกมันสร้างอะไรไม่ได้อยู่ละทำไมคุณไม่มาสร้างเมืองใหม่คืออยุธยาเนี่ยเมืองที่กำลังเติบโตปัจจุบันเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันควบคู่กับสายเอเชียเนาะฝั่งนึงเป็นนิคมโรจนะฝั่งนึงเนี่ยเป็นเมืองใหม่การที่วิ่งไปสายเอเชียถามว่าได้ไหมก็ได้แต่ไม่ใช่พื้นที่ของการรถไฟนั่นจะเกิดอะไรขึ้นเวนคืนนะครับเวนคืนมูลค่าการเวนคืนอีกหลายพันล้านทุกครั้งที่รถไฟจะเปลี่ยนเส้นทางหรือเลี้ยวโค้งเนี่ยมันจะตีโค้งกว้างดังนั้นจะมีการเวนคืนอีกมหาศาลมูลค่าการเวนคืนน่าจะเป็นเกือบหลายร้อยถึงพันล้านแล้วก็งบประมาณอีกอ่ะถูกไหมแล้วก็ผลกระทบสุดท้ายแล้วก็เหมือนว่าเราโยนปัญหาจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งอ่ะแล้วคนตรงนั้นเขาจะโอเคไหมเขาจะโอเคหรือเปล่ากลับกันนะที่ปัจจุบันที่มีอยู่คือที่ของการรถไฟ 100% ไม่มีการเวนคืนใหม่เลยมีการโยกย้ายคนจริงแต่เป็นที่ของการรถไฟซึ่งคนเหล่านั้นก็ทราบอยู่แล้วเขาอยู่อาศัยอยู่บนที่การรถไฟผมอยากฝากข้อมูลเพิ่มเติมอีกนึงเรื่องรถไฟความเร็วสูงที่คนไม่เข้าใจเลยคือรถไฟความเร็วสูงของไทยที่เราก่อสร้างไม่ได้สร้างเพื่อการขนสินค้าออกแบบมาโดยที่แยกสินค้ากับรถไฟความเร็วสูงออกจากกันรถไฟทางคู่ใช้เพื่อขนสินค้าและการเดินทางระยะสั้นรถไฟความเร็วสูงใช้เพื่อขนส่งคนและการเดินทางระยะไกลสำหรับใครที่มองว่าเฮ้ยเราต้องย้ายรถไฟความเร็วสูงไปอยู่ใกล้ๆนิคมสิโรจนะรถไฟความเร็วสูงส่งได้ก็คือส่งได้คนก็ไปทำงานนิคมมาได้ครับแต่ไม่ได้ขนสินค้าไปที่นิคมจริงๆแล้วผมอยากจะให้ไปคุยกับคนอยุธยาที่อยู่ในเกาะเมืองอยุธยาว่าจริงๆแล้วเขาได้รับผลประโยชน์อย่างไรกับมรดกโลกบ้างอันนี้ประเด็นนี้ผมว่าเป็นเรื่องสำคัญนะแล้วคนที่บอกว่าจะมาอนุรักษ์อยุธยาเคยถามคนที่อยู่ในเกาะเมืองอยุธยาแล้วบ้างไหมว่าเขาอยากเห็นเมืองเขาเป็นยังไงไม่ใช่มองอยู่ฝั่งเดียวว่าเฮ้ยมรดกโลกมรดกโลกมรดกโลกเพราะว่าผมเคยได้ยินมาข้อมูลส่วนหนึ่งว่าปัญหาของการทำมรดกโลกเนี่ยเนื่องจากว่าคำว่ามรดกโลกเขาไม่สามารถจะปรับหรือแต่งหรือแก้ไขอะไรได้ง่ายจนกว่าต้องเข้าวนเข้าไปที่กรรมการคณะกรรมการมรดกโลกแล้ววนออกมาว่าถึงจะอนุมัติทำแล้วทำตรงนั้นไม่ใช่ว่ามีงบไม่มีงบก็ต้องมีรองงบอีกชาวบ้านบอกว่าแค่ทำสะพานข้ามคลองไม้ใช้เวลา5ปีแบบนี้ถามว่าชาวบ้านจะได้ประโยชน์อะไรจากโครงการจัดพื้นที่มรดกโลกคือคุณค่าของมรดกโลกเนี่ยคนไทยไม่ได้ทำให้รู้ไม่ทำให้ทราบว่ามรดกโลกมีคุณค่ายังไงแต่ประเทศญี่ปุ่นโหเขาเห็นความมรดกโลกมากอยุธยาเนี่ยเมื่อประกาศมรดกโลกแล้วเนี่ยเทียบเท่ากับนครวัดเทียบเท่ากับอียิปต์นะครับหรือเทียบเท่ากับโบราณสถานในยุโรปอื่นๆซึ่งประเทศที่สร้างใหม่เนี่ยไม่ได้มีเท่าแบบนี้นะครับคำถามสำคัญที่เราต้องถามดังๆเลยเนี่ยก็คือว่ารถไฟความเร็วสูงชาวบ้านได้ประโยชน์อะไรชาวบ้านรอบข้างทางรถไฟได้ประโยชน์อะไรเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าชาวบ้านจริงๆเนี่ยที่เขาใช้จริงๆเนี่ยคือรถไฟสายสีแดงรถไฟชานเมืองรถไฟฉึกฉักเขามีความจำเป็นต้องนั่งรถไฟความเร็วสูงมากน้อยขนาดไหนในทุกวันอันนี้เรายังหาคำตอบไม่ได้ค่าตั๋วรถไฟความเร็วสูงเท่าไหร่ชาวบ้านมีกำลังมากพอในการจ่ายทุกวันหรือไม่เขาจะนั่งไปไหนเขาจะนั่งไปเที่ยวทั้งวันเลยหรือผมมองว่าการใช้รถไฟความเร็วสูงมันใช้ตามจุดประสงค์และความจำเป็นแต่ละคนแล้วเราอย่าลืมนะครับว่าจริงๆแล้วรถไฟความเร็วสูงเนี่ย
เรายังมีโครงข่ายที่มันต่อเนื่องกันเช่นบางซื่อเนาะสถานีถัดไปคือดอนเมืองสถานีที่3อยุธยาสระบุรีปากช่องโคราชอย่าลืมว่าคนในโคราชก็สามารถลงอยุธยาได้นะมันส่วนทั้ง2ฝั่งมันจะวิ่งย้อนกันทั้ง2ฝั่งดังนั้นเรามองว่ามันเป็นการเดินทางที่ดรอประหว่างทางไม่เหมือนเครื่องบินดังนั้นการเกิดโอกาสที่มันจะมากขึ้นของตรงนี้มันจะเบิร์นอีกมากสมมุติว่าง่ายๆคนเดินทางแบบสต็อปเหมือนว่าคนเดินทางไปค้างสระบุรีแล้วก็เที่ยวสระบุรีหรือค้างปากช่องแล้วก็เดินทางกลับมาเที่ยวอยุธยามันเกิดทริปที่มันเกิดความหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมมากๆครับถามว่ามีแรงสั่นสะเทือนมันสั่นสะเทือนมา100ปีแล้วครับตั้งแต่ร.5เปิดรถไฟสายแรกกรุงเทพกรุงเก่ารถไฟก็สั่นแบบนี้ในบริเวณนี้มาเป็น100ปีแล้วถามว่าทำไมในช่วงสมัยร.5สร้างได้ในช่วงสมัยร.5เนี่ยแนวความคิดด้านการอนุรักษ์เนี่ยยังไม่มีแต่ร.5ก็เป็นคนบอกเองว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของเมืองอโยธยาความเจริญที่ควรจะเป็นไปผมมองว่ามันต้องเป็นความเจริญที่เราเดินหน้าแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ทิ้งความรู้ทางวิชาการไว้ด้านหลังไม่งั้นเราจะไม่มีรากเราจะเป็นอะไรที่มันลอยๆเพราะงั้นความเจริญที่แท้จริงเนี่ยมันจะมาจากการที่เราหาหนทางร่วมกันหาทางออกร่วมกันแล้วความเจริญที่แท้จริงคือการรับควบคู่การพัฒนาลองไปสำรวจพื้นที่สถานีบ้านโพเสาขึ้นตอม่อขึ้นทางวิ่งกำลังสร้างแล้วฝั่งสระบุรีก็ขึ้นปุ๊บปั๊บสถานีสระบุรีจะเสร็จแล้วนะครับจริงๆแล้วโครงการนี้มันไปไกลแล้วนะเราอยากให้มันมาช้ากันเพราะอย่างนี้เลยหาจุดร่วมกันแล้วก็แก้มันให้จบไม่ใช่ทุกคนก็มองว่าฉันถือขวาหางฝั่งฉันว่าเอ้ยของฉันถูกอีกคนบอกว่าฉันก็ถูกเอ้าแล้วอะไรมันจะจบอ่ะมันไม่มีใครจบแล้วก็สุดท้ายใครเสียประชาชนเสียประเทศชาติเสียเงินที่ลงไปแสนกว่าล้านต้องมาเสียรออยู่สัญญานึง2สัญญาที่มันเซ็นไม่ได้สัญญานึงที่เซ็นไม่ได้เพราะโดนคัดค้านอย่างนี้หรอกมันผมว่ามันไม่แฟร์กับคนทั้งประเทศนะมันจะมาบอกว่าเราสร้างแล้วแล้วมาบีบบังคับให้เราต้องเลือกระหว่างอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยมันควรศึกษาแต่ทีแรกคือผมอ่ะไม่ได้คัดค้านการสร้างรถไฟความเร็วสูงนะผมส่งเสริมให้สร้างรถไฟความเร็วสูงเพียงแต่ว่าขอให้ย้ายพื้นที่ไม่กระทบต่อชุมชนไม่กระทบต่อโบราณสถานเมืองอโยธยาได้ไหมมรดกโลกมีความสำคัญทั้งเชิงกายภาพการท่องเที่ยวหรือการศึกษาการวิจัยแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมให้คุณค่าไปทางการวิจัยด้วยเนี่ยเป็นหลักเพราะว่ามันเป็นทุนนวัตกรรมที่เมื่อเสียไปแล้วเนี่ยไม่สามารถได้กลับคืนมาเสียไปแล้วคือเสียไปเลยโครงการมันยังไม่ได้เกิดการถูก warning ในลักษณะว่าถ้าคุณทำผมจะถอดถอนคุณไม่ใช่นะผมไม่ได้ต้องการจะให้อยุธยาถูกถอดจากมรดกโลกอันนี้ประเด็นสำคัญนะผมไม่ได้ต้องการแล้วผมคิดว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงก็จะไม่ทำให้เกิดแบบนั้นเช่นกัน